ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี2562เนี่ยเพื่อไทยเจาะภาคใต้ไม่ได้เลยนะคะในการเลือกตั้งเมื่อปี62ประชาธิปัตย์ขออภัยค่ะพลังประชารัฐเนี่ยได้มา13ที่นั่งนะคะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด50ที่นั่งด้วยกันประชาธิปัตย์เนี่ยได้มาเพียงแค่22ที่นั่งนะคะพลังประชารัฐได้ไป13ที่นั่งภูมิใจไทยได้ไป8ที่นั่งประชาชาติได้ไป6ที่นั่งแล้วก็รวมพลังได้ไป1ที่นั่งแต่ว่าการเลือกตั้งในครั้งถัดไปนะคะพื้นที่ภาคใต้จะมีที่นั่งเพิ่มขึ้นถึง58ที่นั่งด้วยกันขึ้นมาอีก8เขตเพิ่มขึ้นมาจากอีก8ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยพื้นที่ภาคใต้จึงเป็นพื้นที่ที่ก็ต้องมีการขับเคี่ยวกันโดยเฉพาะ2พรรคใหญ่อย่างเมื่อสักครู่นะคะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยที่จะต้องขับเคี่ยวกันในรอบนี้แล้วก็รอบนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าคุณจุรินทร์เนี่ยเหมือนเอาเส้นทางการเมืองของตัวเองเป็นเดิมพันเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็จับตามองว่าถ้าการเลือกตั้งในรอบนี้ประชาธิปัตย์ภายใต้การบริหารของคุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์ได้ส.ส.น้อยกว่าในการเลือกตั้งเมื่อปี62โอกาสที่จะต้องอาจจะต้องมีการกดดันให้เปลี่ยนหัวหน้าพรรคเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วรอบนี้เนี่ยนะความน่าสนใจของภาคใต้แล้วศึกหนักของประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอันติยาไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะค่ะยังมีคนเก่าแก่ของประชาธิปัตย์อย่างคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคไปตั้งรวมไทยซะพักรวมไทยสร้างชาตินะแล้วฐานสำคัญที่มุ่งหวังสำหรับรวมไทยสร้างชาติคือภาคใต้นี่แหละงานนี้จึงเป็นงานหนักของประชาธิปัตย์เลยแล้วมีข่าวทำนองว่าสสปัจจุบันของประชาธิปัตย์หลายคนเนี่ยนะตอนนี้เขาอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะถึงเวลาไอเปล่านกหวีดสมัครปุ๊บแต่อยู่มาย้ายมาอยู่ค่ายนี้ได้ยินว่าบ้านใหญ่หลายบ้านของที่ชัดๆเนี่ยภาคใต้ชุมพรชัดเจนนะจะย้ายไปอยู่กับคุณชุมพรพัทลุงค่ะธรรมเพชรใช่ไหมค่ะมีตระกูลธรรมเพชรก็เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ชุมพรเนี่ยสายของคุณลูกหมีค่ะต่างๆเนี่ยนะครับก็มาล้มทั้งอาจจะมีจังหวัดอื่นๆอีกด้วยนะครับค่ะ